สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom News ค่ะในช่วงของ The Wisdom เลือกตั้ง62ชี้ชะตาประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มาเจอๆกับเราสองคนเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะมีเรื่องราวประเด็นต่างๆนะคะทางด้านของการเมืองการเลือกตั้งมาฝากกาันวันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีทองแดงค่ะ ครับผมทัชพงศ์แกดำครับค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้เรามาเกาะติดกันอีกแล้วเกาะติดกันตลอดอยาวเลยมันจะมีทางด้านเรื่องของอการคำนวณสูตรของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะวันนี้แล้วก็จะมีทางด้านเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการเลือกตั้งนะคะ ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นี่แหละยังไม่นิ่งเนี่ยยังไม่นิ่งเนี่ยแหละส่งผลต่อเศรษฐกิจของเราด้วยนะคะแต่ว่าราลีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกาันซึ่งเรื่องแรกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทางด้านของอสอสิวรักษ์นะคะได้มีการมาพูดถึง คือพูดง่ายๆแนะนำดกวาแนะนำให้กำลังใจกับทางด้านของพรรคอนาคตใหม่นะคะซึ่งาทางด้านของอาจารย์สิวรักษ์นะคะก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันอัดเป็นคลิปเลยนะคุณบอย <laughs> แล้วก็ออกมาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยอนาคตใหม่ถูกโจมตีขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยอนาคตใหม่มีหลักฐานอะไรเอามาโชว์เลยเจะ<ก>ได้สูจนความจริงใช่<ป>เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงนะคะว่า เล่าไม่ได้เป็นแบบนั้น่าอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็ถือว่าเขาพูดเลยมันเป็นมันเป็นคําพูดหนึ่งที่เขาจะบอกว่าเหมือนคนที่กล่าวหาพักอนาคตใหม่แบบนี้แหละจะเป็นพวกล้มเจ้ากันเองหรือเปล่าอะไรยังไงครับผมก็คือคือส,อสิวิลักษ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นเขาเป็นปัญญาชนของทางไทยมานานมากเป็นนักเขียนปัญญาชนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนสยามเลยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ในวงการ ภาคประชาชนหรือวงการทางการเมืองให้ความเคารพนะครับ<ช>แล้วสสิวิลักษ์เองเนี่ยในกรณีที่ได้ออกมาพูดถึงพักอนาคต,คคตใหม่เนี่ยเป็นการแนะนํามากกว่าว่าในช่วงนี้เนี่ยพักอนาคตใหม่จะถูกโจมตีเยอะมาก<ช>นะครับแล้วก็จะถูกหยิบเรื่องอราวต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์สสิวิลักษ์ได้กล่าวไว้นั่นก็คือว่าให้นําหลักฐานม,มาโชว์ไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียง ดังฝากไปถึงสมาชิกพักอนาคตใหม่อีกหลายคนด้วซ้ำไปว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงในข้อกล่าวหาต่างๆนานานะครับถ้าเราไม่ผิดเราก็นําหลักฐานของเรามาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออดทนอดกั้นนะครับค่ะเพราะว่าอาจารย์สิวรักษ์เนี่ยท่านได้บอกมาอย่างหนึ่งนะบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะถูกโจงตีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ย พูดง่ายๆถ้าคุณมีหลักฐานคุณมีอะไรมายืนยันก็สู้กันไปก็สู้กันต่อไปนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องยอมรับว่าพรักอนาคตใหม่เป็นพักที่ยังตั้งมาไม่ถึง1ปี 1> ใ,ชใช้ระยะเวลาเพียงแค่7-8ถึงเดือนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักอนาคตใหม่ได้เสียงถล่มทลายมากเป็นปรากฏการณ์ที่พักใหม่เกิดใหม่และมีแต่คนรุ่นใหม่หน้าใหม่เนี่ยไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีเรื่องของประเด็นเรื่องของ การกล่าวหาในเรื่องของอาจารย์ปีญบุตรในข้อกล่าวหาต่างๆที่เกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันเนี่ยทางอาจารย์สิวัักษ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บอกว่ารักเนี่ยอาจจะน่ากังวลมากกว่าคนที่บอกว่าไม่รักนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะอ,อ้างสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งตอนนี้มีเยอะมากอาจารย์สสิวัักษ์ท่านก็เลยมีความห่วง และกังวลต่อเรื่องนี้อ่ะนะครับคือ,ค,อคือต้องบอกอย่างนี้อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะว่าได้ได้เห็นนะคะเนี่ยอย่างที่เป็นเป็นเป็นคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบอยู่ท่อนหนึ่งที่อาจารย์สศิวรังเนี่ยท่านได้พูดขึ้นมาบอกว่าคนเราเนี่ยคืออ่าประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเนาะที่รเราจะถูกโจมตีมแต่ถ้าเรามาดู มันเขาเขาเหมือนว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาคือเนี่ยแหละเขาเหมือนว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้ให้กําลังใจว่าเฮ้ยพวกคุณต้องหนักแน่นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าคนที่มากล่าวหาหรือว่ามาบอกว่าคุณทํานู่นทํานี่ไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าคุณสําเร็จไงประสบความสําเร็จเนี่ยแหละคือสิ่งที่ ทางด้านของพรรคอนาคตใหม่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็นนหนักแน่นเอาไว้ให้ได้พรรคอนาคตใหม่ต่อข้อกล่าวหาต่งตางๆก็ต้องพิสูจน์ไปในทางกระบวนการทางกฎหมายะนะครับในข้อกล่าวหาต่างๆนานาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าผิด ก็ว่ากันไปตามความผิด<ช>แต่ถ้าว่าผิดก็ต้องสู้กันด้วยหลักฐานชอบชอบตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อ,า,อาจารย์สอสิวลังเนี่ยท่านได้บอกว่าเขาตัดต่อตรงไหนเราเอาหลักฐานมาชี้แจงมันตัดมันตัดต่ออย่างไรสใส<ช>่ายอย่างไรที่เตือนคุณเพราะผมเองเนี่ยก็เคยโดนมาแล้ว <laughs> คือมีการตัดต่อภาพแล้วก็ใช้มาตรา112เนี่ยมาเล่นงานผม ก็พูดง่ายๆว่าผมเนี่ยก็เข้าคุกมาหลายครั้งแล้วท่านอาจารย์บอกนะคะแต่เราต้องใช้ความดีในการต่อสู้เขาพูดง่ายๆว่ามันจะชนะทุกอย่างความดีจะชนะสิ่งไม่ดีได้ความจริงความดีค่ะแล้วก็ต้องใช้ขันติทมด้วยขันติทมด้วยอันนี้นะคะทางด้านอาจารย์สศิวรักษ์ท่านได้บอกเอาไว้ซึ่งพระอนาคตใหม่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะครับ และนอกจากนี้นะคะอาจารย์เนี่ยยังได้มีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะว่าเวลาเอาข้อความผมไปลง f c e e o o o เนี่ยมีคนด่าผมเยอะเพราะด่าผมคนไม่ติดคุกให้เขาได้ระบายไปประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเปิดให้แสดงความคิดเห็นถ้าเขาพูดผิดเราต้องให้อภัยเขาเราต้องพยายามสู้ด้วยความถูกต้องดีงามหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้คงจะมีประโยชน์บ้าง อันนี้อาจารย์สศิวรักษ์ท่านได้บอกเอาไว้นี่ไงนี่ไงช่วงรตรงนี้เลยนี่ก็เป็นช่วงของสถานการณ์การเมือง<ช>นี่จริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นช่วง,ช,วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าสู่ที่พักการเมืองต่างๆเริ่มออกมามีความเห็นกันมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่ เราจะไม่เห็นกันไม่ค่อยได้เห็นกรเขึ้นหน่วยของพักการเมืองสักเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พักการเมืองแต่ละพักและหลายๆพรรพักไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์หรือพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐออกมานะครับอย่างพักประชาธิปัตย์เราเห็นมาตอนนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เขานิยมส่งจดหมายรักกันนะคุณรู้ปา พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ส่งจดหมายกันเยอะมากค,คือย้อนอดีตใช่ไหมอดีตในการส่งจดหมายกันจดหมายถึงหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์จดหมายจากอภิสิทธิ์ถึงคนรักจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์จดหมายถึงฝ่ายค้านโอ้เยอะแยะมากตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะนำเทรนใหม่จดหมายกลับมาใช้อีกแล้ว <Wow. S 1> The letter แหมเดอะเลเตอร์ก็มานะคะแต่เราก็ต้องคอยติดตามกันไปว่าแต่ละพักเนี่ยเขาจะมีเหมือนวิธีการหรือว่าเทคนิคยังไงที่จะนำมาปรับปรุงใหม่อะไรแบบนี้เพราะอย่างที่บอกไปว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพักที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้ายังยึดอะไรแบบเดิมๆเนี่ยคนอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าพักเก่าแก่ขนาดนี้แต่มีลูกเล่นใหม่ๆปรับปรุงให้มันทันกับ โลกาพิวัตรยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าคนนะคะที่รักประชาธิปัตย์เนี่ยต้องแบบว่าเข้ามาสนับสนุนผมว่าเขาทำได้นะอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนสําคัญแต่สิี่พรฒนประชาธิปัตย์กำลังทําคือจุดยืนที่ไม่เอาการสืบทอดอนาจและก็ไม่เอาระบบทศินป์เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้านําเสนอแบบเป็นรูปร่างที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เองเนี่ยมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไม่ได้ทั้งหมดทั้งประเทศ ยังมีคนอีกหลายเปอร์เซ็นเป็นล้านๆที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ นั่นน่ะสิเนี่ยแหละนนคือสิ่ง,งที่ที่แบบว่าตอนนี้เราต้องคอยติดตามกันนะคะอ่ะเรื่องของอาจารย์สศิวรักผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นผลนะคะต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการคาดหวังเหมือนกันนะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ จะสามารถช่วยฉุดให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะช่วยทําให้เศรษฐกิจตอนนี้ค่ะตกลง <ừ> um. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา mm hmm. ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลผสมเรียกได้ว่าอ่อนแอมากๆเลยทีเดียวนะคะคก็เลยทําให้ขีดจํากัดทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยชะง,งักลงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คาดการเรื่องของส่งออกด้วย <ừ> um. ว่าจะต้อง เผชิญกับอุปสรรคใช่นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้เลยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะของชาวบ้านที่เขารู้สึกว่าตอนนี้ทําไมเศรษฐกิจถึงย่าแย่นะคะแล้วก็นักธุรกิจรายย่อยและรายเล็กเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าชักหน้าไม่ถึงหลังกันแล้วอะไรแบบนี้คือตราบใดที่การเมืองยังไม่ได้ออกมาอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะออกมาฝ่ายไหนแล้ว เป็นรัฐบาลที่อยู่นานแค่ไหนเนี่ยนี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนเขาไม่ค่อยกล้าที่จะไปเสี่ยงเพราะหนึ่งถ้งถ้าสมมุติว่าได้พักได้พักหนึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมามแต่เมื่อนักลงทุนวิเคราะห์แล้วมองปัจจัยทางการเมืองต่างๆหรือเงื่อนไขาทางการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยรัฐบาลาชุดนี้อยู่ได้ไม่นานแน่นอนเนี่ย การลงทุนก็ไม่เกิดเหมือนกันนะถูกต้องเพราะว่ามีทางด้านของนักวิเคราะห์การเงินการลงทุนนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณบอยก็เหมือนประมาณว่าประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้ง62เนี่ยเขามองว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งก็จะมีบรรดาของนักวิเคราะห์การลงทุนของต่างต่างชาติเนี่ยคือมีความคิดเห็นที่คล้ายๆกันเพราะว่านักลงทุนต่างชาติก็เป็นอย่างที่คุณบอยบอกเมื่อสักครู่ เขาจะมีการมองดูถึงสถานการณ์ในประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยจะออกมาแบบไหนเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นสอกเขาเนี่ยก็คือทําให้เกิดทางตันในรัฐสภาแล้วก็เกิดความวุ่นวายในประเทศตามมานะคะคก็คือถ้าเรามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆหรือว่าเขายังเปิดเผยข้อมูลมาอีกนะว่าในช่วง ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินทุนไหลออกจากตลาดไทยไปแล้วนะคะสุดที่เนี่ยเขาคิดกันไว้เลยอยู่ที่500ล้านดอลลาร์สหาราัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5 80หมื่นล้านบาทนี่เลยแล้วเขาก็บอกว่าธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ระบุนะคะว่าการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ20ปี เพราะว่าผลมาจากการเลือกตั้งนี่แหละถือว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลนะค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์นะคะบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่บทความเหมือนกันนะคะของคุณดิกชากราวค่ะที่เป็นนักวิเคราะห์บููเบิร์กอินเทลลิเจนต์นะคะเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งของไทยเนี่ยน่าจะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนหยุดชะงักโดยระบุเหมือนกันนะคะว่าเศรษฐกิจของไทยน่าจะ,ะเผชิญกับความยุ่งยากต่อไปอ และนี้ยังไม่รวมผลกระทบที่เศรษฐกิจโลกที่กําลังจะมีปัญหาใช่ะค,ะคือต้องพูดเลยว่าตอนนี้ทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะเงินการลงทุนต่างประเทศเนี่ยคือมีหลากหลายสถาบันที่เขาจับตามองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกกันไปการเมืองยังไม่นิ่งนักลงทุนก็ไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วที่บอกว่าหุ้นไทยที่ต่างชาติถือครองอยู่ตอนนี้คือ ต่ำสุดในรอบ20ปีนี้คือเราต้องต้องเริ่มที่จะพิจารณาแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะย่าแย่ไปกม่นนเดิมอันนี้น่ามีผลใจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือโดยปกติผลการเลือกตั้งเนี่ยจะออกเร็วพอออกเร็วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับอย่างตอนล่าสุดณตอนนี้เองเมื่อคือนนี้เองก็มีปัญหาในเรื่องของการคำนวณหลักสูตรแบบบัติลิทซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อ พักการเมืองที่จะขึ้นมาจะตั้งรัฐบาลอีกอล้ถูกต้อง<ไ>อค่ะไอ้ข้อความที่ยังไม่ชัดเจนห,หรือความสับสนตรงนี้เองที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยแหละจะทําให้นะักลงทุนรู้สึกว่าเจะคุ้มค่าไหมแล้วยิ่งกว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งหรือการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยนั่นก็คือวันที่9พฤษภาคมถูกต้องหนึ่ง<ล>เดือนเนี่ย กว่าตรงนี้เนี่ยนัก <c oughs> ลงทุนจะทํำยังไงเขาต้องคือพูดงีนะ้ว่าตอนนี้นักลงทุนจะต้องแบบจับตาทุกวินาทีเพราะเรื่องของการลงทุนนะคะเขาไม่ได้มาลงทุนแค่บาทนึงหรือว่า10บาทบแต่เขาลงทุนกันเป็นร้อยร้อยล้านถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยในด้านของอ่ะเรื่องของการลงทุน ในด้านของการส่งออกเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ก็คือชะลอตัวนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยนะแล้วก็สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ตอ,ตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่ยังตกลงกันไม่ได้รวมไปถึงนะคะญี่ปุน่นแล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตลาดสําคัญของไทยนะคะคนักลงทุนต่างชาติก็จะมีการชะลอ,อ,ก,อการลงทุนเพิ่มในไทยก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหลายๆครั้ง ว่าตอนนี้แหละมันเกิดจากความไม่แน่ชัดทางการเมืองแล้วก็สังคมแล้วก็เงินทุนเนี่ยหุ้นต่างชาติไหลออกจากประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะไหลออกในปีนี้นะ,นะแต่ไหลออกมาตั้งแต่ปี2012 <c oughs> ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามพอสมควรนะคะรับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นเนาะลุ้นให้ผลการคำนวณสูตรสัดส่วนสอสอ,ออกมาเร็วแล้วก็ลุ้นให้การรับรองผู้สมัครเนี่ยออกมาเร็วแล้วก็ลุ้นให้ รัฐบาลหรือพักการเมืองจัดตั้งกันรัฐบาลได้อย่างชัดเจนสักทีอันนี้ไม่ใช่แค่นักลงทุนอย่างเดียวแต่จะได้คลายความกังวลของประชาชนด้วย<ช>อ,ออกเพราะว่าตอนนี้นรประชาชนเนี่ยเขาก็มีความกังวลไงในด้านของการที่จะส่งผลผลิตของตัวเองอในการที่จะค้าขายเพราะว่าถ้าเราได้มีการแบบว่าติดตามเนี่ยเรื่องของพืชผักไม่ว่าจะเป็นข้าวผลไม้ต่างๆตอนนี้ราคาก็ตกต่ำลง นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวนยางก็มีปัญหาสวนปาล์มอีกนะคะหลากหลายซึ่งตอนนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนครับก็ภาวนาลุ้น,นก็ยังจะต้อ,ปตอเปรรใจให้กรรมการการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันใช่นะครับดยระบบรูปแบบ <c oughs> ต้องเราก็ต้องยอมรับเหมนกว่ามันก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ใช้ระบบแบบใหม่ แล้วก็การคำนวณสูตรการคำนวณต่างๆก็ยังไม่องของการคำนวณสูตรนี่แหละตอนนี้น่าสนใจตอนนี้คุณผู้ชมถ้าได้มีการติดตามคุณบอยก็ติดตามมเหมือนกัน่าตอนนี้ทางด้านของกกตยังรู้สึกงงกับสูตรของการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์อยู่ก็มันเป็นครั้งแรกที่เอาระบบการเลือกตั้งแบบนี้มาใช้ในเมืองไทยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมเนี่ยส0ูนย์เราเป็นการเลือกตั้ง2ใบแบบสัดส่วนก็เลือกหนึ่งใบ แบบแบ่งเขตก็เลือกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ค่อยงงกันมากในการคำนวณสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อแต่พอการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีนี้2,562เนี่ยก็คือใช้ใบเดียวก็คือเลือกพักที่คุณผู้ชมชื่นชอบคราวนี้ถ้าเราย้อนไปจำได้ไหมว่าช่วงที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบ100%ช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างนิ่งนะถูกต้องค่ะว่าพักเพื่อไทยได้สสที่นั่งเยอะ แต่คะแนนของพรรคพลังประชารัฐมีคะแนนแบบเขาเรียกว่าพัปอปูล่าโหวตเยอะกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสอสออีกหลายพื้นที่ซึ่งข้อที่น่าสังเกตครับท่านผู้ชมครับหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแบบร0อปรเสสที่ไม่ได้แบบแบ่งเขตเนี่ยแต่เขามียังมีที่นั่งสอสแบบบัญชีรายชื่อหรือสัดส่วนอยู่แต่ว่าไอ้คำนวณสูตรใหม่เป็นยังไงเนี่ยน่าติดตาม,าตตามเพราะว่ากกตยังไม่สามารถจะออกอาชีแจงได้เพราะมีข่าวบอกว่า ถ้าใช้สูตรใหม่นี่นะฮะตามมาตรา91วงเล็บ4น,นี่ต้องมาดูเนีน่าคุณบอยเดี๋ยวเราเบรกก่อนเบรกช่วงหน้าดีกว่านะเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับม,นนมามติดตามในด้านของการคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิตกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ